สวัสดีครั้งนะครับพี่น้องคริสเตียน Hello everyone ทุกคนสบายดีไหมครับ Is everyone doing well มาครบหรือยังครับ Are we all here โอเคนะครับวันนี้อยากจะต้อนรับทุกคนมานมัสการสู่คริสตจักรคริสเตียนกรุงเทพอีกครั้งหนึ่ง I want to welcome everyone again to the Bangkok Christian Church service แล้ววันนี้เราอยากจะแนะนำคุณแปลนะครับคุณโมนะครับ We want to say hi to Mo the translator Yeah ก็เป็นคนที่แปลที่ดีมากเลย He's a good translator Okay วันนี้เราจะนมัสการอีกครั้งหนึ่งผ่านทาง Facebook Live ก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาWe will be worshiping through Facebook Live again and thank you everyone for joining us ก็อยากต้อนรับพี่น้องคริสเตียนของคริสตจักรคริสเตียนกรุงเทพ I want to welcome the Bangkok Church Disciples อยากจะต้อนรับเพื่อนๆญาติพี่น้องที่มาร่วมด้วย I want to welcome any friends or relatives that have joined us as well อยากจะต้อนรับพี่น้องเก่าๆที่มาร่วมนมัสการด้วย as well as welcome any old disciples as well แล้วก็อยากต้อนรับพี่น้องจากต่างจังหวัดที่มาร่วมนมัสการกับเราวันนี้ด้วย and also any disciples from the provinces as well ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับเราอยากจะร่วมใจกันอธิษฐานก่อนนะครับ before we begin let's pray together ข้าแต่พระบิดาเจ้าDear Heavenly Father, ขอบคุณสำหรับวันนี้ที่เรามีโอกาสที่จะมานมัสการพระเจ้าด้วยกัน Thank you for today that we have the chance to worship you. แม้ทั้งเราไม่ได้อยู่ด้วยกันในทางร่างกาย Even though we are not together physically, แต่เราอยู่ด้วยกันทางใจ But we are together at heart. แล้วก็จากจิตวิญญาณ And spiritually, นำด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้า Led by your Holy Spirit. ขอบคุณสำหรับที่เรามี Facebook Live ที่เราสามารถสื่อสารซึ่งกันและกันได้ Thank you for Facebook Live that allows us to communicate ขอบคุณสำหรับพระวจนะพระเจ้าที่จะหนุนใจจิตใจเราท่ามกลางช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างนี้ Thank you for your words that has encouraged us in this time of need ช่วยพวกเราด้วยที่จดจ้องกับพระคำของเจ้า Let us focus on your words จดจ้องกับน้ำพระทัยของพระองค์ที่ให้กับเราด้วยLet us focus on the hope you have given us. ช่วยอยู่กับเราด้วยในการที่สอนบทเรียนในวันนี้ Be with us in the lesson. เราอธิษฐานทุกอย่างนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า Pray in Jesus' name. Amen. 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 เพราะฉะนั้นวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเราจะมีเวลาที่ศึกษาไบเบิลด้วยกันประมาณ15นาทีและหลังจากนั้นเราจะมีเวลาที่จะมีมหาสนิทตามกลุ่มย่อยAgain, today we will spend around 15 minutes on the lesson, then spread out to our Bible talk groups. สองอาทิตย์ที่แล้วที่เราสอนบทเรียนเกี่ยวกับเปาโลว่าเปาโลปริศนาเวลาที่ไม่มั่นคงเวลาที่ไม่แน่นอนยังไง Two weeks ago, we looked at Paul's life and how he faced uncertain situations. ที่เปาโลแสวงหาที่โอกาสว่าเมื่อเวลาที่ไม่แน่นอนเนี่ยเปาโลทำงานให้กับพระเจ้าหาทางของหาโอกาสที่ทำงานให้พระเจ้ายังไง And during those uncertain times, we looked at how Paul found ways to work for God. แล้วก็เปาโลเข้าใจว่าสถานการณ์อย่างนี้แหละเป็นได้กับได้ And Paul understood that during these situations, it's win-win. ถ้าจะตายก็ได้อยู่ก็ได้ even if he dies, it's a win, and if he stays alive, it's a win too. สิ่งที่เปาโลให้กำลังใจพี่น้องในยุคนั้นบอกว่าอย่าเห็นแก่ตัวแล้วก็หยุดช่วงเวลานี้ที่จะให้เราใจกว้างขวางที่ให้คนอื่น During those times, Paul said, "Stop being selfish and give to others." แล้วก็หยุดบ่นด้วยแล้วก็หยุดความกังวลกังวายแต่ให้เราอธิษฐานแทน And he says, "Stop complaining, but instead we should pray." แล้วก็มีจิตใจที่พอใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ and we need to be content with the situation และสุดท้ายที่ไว้วางใจพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง and finally to trust in God in everything แล้วก็อาทิตย์ที่แล้ว and then last week เราก็พูดถึงอีกอัครทูตอีกคนหนึ่ง we talked about another apostle Pedro Peter Pedro เผชิญหน้าสถานการณ์ท้าทายยากลำบากยังไง Peter faced many different situations ใน1เปโตรบทที่5ที่เราศึกษาIn 1 Peter chapter 5พูดถึงว่าพระเจ้าอยากจะให้เราช่วงเวลาลำบากนี้ให้เราที่ถ่อมใจต่อพระเจ้า During times like this God wants us to be humble จะเป็นคริสเตียนก็ต้องถ่อมใจ Even as disciples we need to be humble คริสเตียนเก่าคริสเตียนใหม่ก็ต้องถ่อมใจต่อพระเจ้า Old Christians new Christians we all need to be humble ถ้าเกิดคุณยังไม่รู้จักพระเจ้า
If you don't know God yet, ถ้าคุณยังไม่เป็นคริสเตียน If you are not yet a Christian, พระเจ้าบอกว่าขอให้เราถ่อมใจด้วย He says we should still be humble. เพราะเมื่อเราถ่อมใจเราจะเข้าใจถึงพระเจ้า Because when we are humble, we understand God. แล้วเปโตรบอกให้เราเช่นเดียวกันเหมือนเปาโลที่จะอธิษฐานมีอะไรกังวลกังวายที่จะให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้า And in the same sense, Peter says we should pray to God. แล้วเปโตรเตือนเราด้วยว่าใครคือศัตรูของเรา And he also reminds us who is the real enemy. คือซาตานคือบาปนั่นเองเราต้องระวังตัว That is Satan and sin, and we should be careful. แล้วสุดท้ายเปโตรบอกว่าเมื่อความยากลำบากผ่านไปแล้วนั้นน่ะพระเจ้านั้นน่ะจะเตรียมเราเองAnd he says that when all these times have passed, God will restore us. พระเจ้าจะฟื้นฟูเราขึ้นมาเอง He will restore us himself. Amen. อันนี้เป็นบทเรียนที่เราเรียนรู้2อาทิตย์ที่ผ่านมา This is what we've been learning about the past 2 weeks. อาทิตย์นี้ This week, เราจะศึกษาอีกอัครทูตอีกคนหนึ่ง We will focus on another apostle. ยากอบ James. ยากอบเป็นน้องของพระเยซู James is Jesus's younger brother.เขาเขียนจดหมายเล่มนี้จากเยรูซาเล็ม He wrote this book in Jerusalem. เพราะสาวกนั้นถูกกระจัดกระจายไปหลายๆที่ This was because the disciples were persecuted and was spread out. เพราะว่าเขาถูกข่มเหง due to persecution. ยากอบเขียนจดหมายนี้ที่จะให้กำลังใจ Jacob wrote this to encourage. และจะให้คำแนะนำว่าช่วงเวลาที่ถูกข่มเหงเนี่ยช่วงเวลาที่ยากลำบากเนี่ยสาวกควรจะมีท่าทีจิตใจยังไงAnd to give advice on during this persecution and times like this, what disciples should be doing. เรามาดูหนังสือด้วยกันในหนังสือยากอบบทที่หนึ่ง Let's read in James chapter 1. ข้อ2ถึงข้อ4 Verses 2 to 4. ยากอบบทที่หนึ่งข้อ2ถึงข้อ4. Okay, ผมจะอ่านภาษาไทยก่อนนะครับแล้วก็โมจะอ่านภาษาอังกฤษ He will read in Thai and then I'll read in English afterwards. Okay. พี่น้องครับเมื่อคุณถูกลองใจในเรื่องต่างๆก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าการถูกลองใจนั้นจะทดสอบความเชื่อของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณเกิดความอดทนอดกลั้นคุณต้องเรียนรู้ที่จะอดทนอดกลั้นกับทุกอย่างเพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่จะได้ไม่ขัดตกบกพร่องอะไรเลย James chapter 1 verses 2 to 4 Consider it pure joy my brothers and sisters whenever you face trials of many kinds because you know that the testing of your faith produces perseverance let perseverance finish its work so that you be mature and complete not lacking anything ยากอบบอกว่าเมื่อที่เราเผชิญความยากลำบาก James said when we face persecutionสิ่งท้าทายต่างๆ and many difficult times เราต้องมีท่าทียังไง what should our attitude be like ปาโลบอกว่าขอให้เราให้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี he says to consider it as pure joy เมื่อที่เราเผชิญปัญหาต่างๆ when we face different trials อันนี้ประเด็นแรก this is the first ให้เราเผชิญช่วงเวลานี้ด้วยท่าทีจิตใจที่ว่าน่ายินดีWe should face these times with pure joy. ทำไมช่วงลำบากให้เรายินดีได้ยังไง How can we have joy in these times? เพราะว่ายากอบรู้จุดหมายปลายทาง Because James knows the final destination. เขารู้จุดประสงค์ He knows the main reason. ถ้าเกิดเราไม่รู้จุดประสงค์ในชีวิตของเรา If we don't know the reason and purpose of our life, เราก็แน่นอนกังวลกังวาย Of course we'll complain เราก็เป็นห่วง we'll be worried เรามองไม่ชัด we won't see properly เราก็อาจจะถูกทดลองง่ายๆ we might be tempted easily ถ้าเราไม่มีจุดประสงค์ if we have no purpose เราไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางคืออะไร or if we don't know what the final destination is แต่ยากอบบอกว่าการทดลองเนี่ยมีจุดประสงค์ but Jacob says there is a reason and purpose for these tempting timesยากอบบอกว่าเมื่อที่เราจุดประสงค์คือเมื่อที่เราเข้าใจจุดประสงค์นั้นทุกอย่างนั้นเข้าใจหมด make sense หมด Jacob said when we understand James. The real sorry James said when we understand the real purpose everything will make sense เราจะมีความชื่นบานยินดี we will have joy เมื่อที่เราเข้าใจจุดประสงค์ when we understand the purpose
มีความแตกต่างกันนะครับระหว่างความสุขกับความชื่นบานยินดี There's a difference between happiness and joy สิ่งที่ยากอบพูดถึงความชื่นบานยินดีเนี่ยมันลึกกว่าความสุขWhat James talks about, joy is deeper than happiness. เพราะว่าความสุขนั้นเป็นแค่อารมณ์ชั่วคราวเป็นความตื่นเต้นชั่วคราว Happiness is only a fleeting emotion. ความยินดีชื่นบานยินดีในจิตใจนั้นมันลึกกว่าแล้วนานกว่า Joy in the heart is deeper and lasts longer. ความสุขนั้นในชีวิตเราก็เราจะเจอสิ่งทำอะไรตื่นเต้นแล้วกินอาหารมีความสุขหรือว่าดูหนังมีความสุขแค่เป็นสิ่งภายนอกแล้วก็ทางโลกนี้เท่านั้นเอง Happiness that comes from worldly things such as eating or watching movies it's only worldly แต่ความยินดีชื่นบานยินดีนั้นมันลึกซึ้งเป็นเรื่องจิตวิญญาณเป็นการเชื่อมต่อของเรากับพระเจ้า But joy is deep and spiritual and it connects us with God เพราะฉะนั้นยากอบบอกว่าขอให้เราชื่นยินดีกับสิ่งทดลองต่างๆนี้ That's why James said we should be joyful of these tempting times เป็นสันติสุขสันติภาพในจิตใจของเรา Have joy within our hearts ที่สอง Secondly ที่บอกว่าเมื่อทำไมเรามีชื่นยินดีได้ยังไงเพราะว่าการทดสอบนี้จะเกิดผลให้เรามีความเชื่อแล้วก็ความเชื่อของเราจะเกิดผลให้เรามีความอดทน How can we have joy? It's because testing of faithproduces perseverance. Now, ช่วงเวลานี้เราเผชิญหน้ากับล็อกดาวน์ยังไงบ้าง How are we facing the lockdown? เราเหงาไหม Are we lonely? เราหลงเลไหม Are we losing ourselves? กังวลกังวายไหม Are we worrying? หรือว่าหดหู Are we feeling depressed? ถ้าเรารู้จุดประสงค์ว่าเราทำเพื่ออะไรเราจะไม่ If we know our purpose, we won't be feeling this way. จุดประสงค์ของที่นี่ยากอบบอกว่าเมื่อที่เราถูกทดสอบแล้วเมื่อที่อดทนให้สำเร็จแล้วเราจะเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ James says here that when we persevere, and in the end we'll become mature and complete. ใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอให้เราอดทนThat's why during these times we need to persevere. ความอดทนไม่เพียงแต่อดทนอย่างเดียว Not only persevere. รู้ว่าต้องทำยังไงด้วยช่วงเวลานี้ที่จะให้เราเติบโตได้ But we need to also know how we can grow. อาทิตย์ที่แล้วนะครับมีซิสเตอร์คนนึงส่งคลิปอันนึงจาก UNICEF ให้มา Last week a sister sent a video from UNICEF. ผมอยากจะแชร์ UNICEF แนะนำว่าช่วงล็อกดาวน์เนี่ยเราควรจะทำยังไงในช่วงเวลาล็อกดาวน์UNICEF gave us some advice on what we should do during lockdown. ผมคิดว่าช่วงเวลานี้ถ้าเราใช้คำแนะนำจาก UNICEF แล้วปรับในท่าที่เป็นคริสเตียนผมเชื่อว่าเราสามารถได้เติบโตได้ If we take the advice of UNICEF, we can grow as a disciple. UNICEF เขามี5คำแนะนำ UNICEF has 5 advices. เมื่อที่เราอยู่บ้านเนี่ยถูกล็อกดาวน์ทำอะไร When we're at home and during lockdown, what we should do? 5อย่าง5คำแนะนำ1Five things. Number one. ขอให้เราภาษาอังกฤษว่า stick on the routine แปลว่าให้เราทำอะไรเป็นสม่ำเสมอ The first เหมือนเดิม stick to a routine. ยกตัวอย่างนอนเวทตรงเวลาตื่นตรงเวลา Wake up at the same time, sleep at the same time. ผมบอกเลยนะฮะท้าทายมาก I'm going to tell you now that's hard. บ้านเราตอนนี้เหมือนแวมไพร์ตอนนี้ Our house is like vampires now. นอนไม่รู้นอนตื่นตีไหนค่อยนอน It's sleeping really late in the day. แต่จริงๆเขาแนะนำว่าให้เรานอนตรงเวลาแล้วตื่นตรงเวลา They advise to sleep fix on time on a fixed schedule. แล้วอยู่บ้านอย่าคิดว่าอยู่บ้านโอ้ยทำตัวสบายไม่ต้องอาบน้ำแต่งชุดนอนทั้งวันทั้งคืน Don't think that you can just wear pajamas all day and don't shower. ขณะ UNICEF บอกว่าต้องแต่งตัวอาบน้ำด้วยแปรงฟันด้วยหวีผมด้วย Even UNICEF says to shower, brush your teeth, comb your hair. ล้างจาน Wash the dishes. ทำ activity ในครอบครัว Do activities within the household. เป็นโอกาสที่ดีนะครับ
ในฐานะที่เป็นคริสเตียนแอคทิวิตี้ส่วนหนึ่งในนั้นก็คือเราสามารถที่จะทำ devotional กับครอบครัวเราของเราได้This is a good opportunity to have devotionals within our families. ถ้าคุณมีครอบครัวมีลูกก็ฉวยโอกาสครั้งนี้แหละที่มีเวลาที่ devote ด้วยกันพวกเขา Use this opportunity to bring your children and your family into devotionals. ที่สองเขาแนะนำ Secondly, stay connected. ขอให้เราติดสนิทกัน Stay connected. ผ่านทางวิดีโอแชท Through video chats. กับครอบครัวกับเพื่อน With family or friends. แล้วเปิดความรู้สึกของเรากับซึ่งและกัน and be open and share our emotions เรามี LINE ใช้ก็ได้ WhatsApp ก็ได้ตอนนี้มี Zoom มี Skype ใช้ได้หมดเลย we have all these applications like LINE Zoom WhatsApp กลุ่มเราก็มีโอกาสใช้ LINE ที่อธิษฐานด้วยกัน our group has the opportunity to use LINE to pray เมื่อวันนี้เราผู้นำกลุ่มครอบครัวเราใช้ Zoom ที่ประชุมด้วยกัน yesterday the family group leaders use Zoom to meet เราสามารถที่จะติดต่อกับพี่น้องด้วยกันได้ช่วงเวลานี้ผ่านทางสื่อของMessenger application ได้ We should use this opportunity to meet in these messengers ที่3นะครับที่ UNICEF แนะนำ Thirdly เขาบอกว่าขอให้เราร่วมทำกิจกรรมที่ให้เราสนุกสนาน Engage in things that make you happy and enjoy yourselves อย่างเช่นร้องเพลงคาราโอเกะ Such as karaokeอ่านหนังสือ read books ทำอาหาร cook แล้วเรียนสกิลพิเศษเรียนอะไรพิเศษจากอินเทอร์เน็ตได้ or learn new skills from the internet หรือว่าทำงานจากทางที่บ้านก็ได้ or even work from home โอเคที่4ที่ UNICEF แนะนำนะครับ as UNICEF has advised เขาบอกว่า set up รายการที่เรากังวลกังวาย set up something like a worry window แล้วก็ให้เราเขาบอกว่าให้เรา meditate ให้เราตั้งสมาธิคิดถึงสิ่งนี้ they said to meditate on it แต่สำหรับเราเป็นคริสเตียน but as disciples นี่แหละเป็น prayer request ของเรากันคำขออธิษฐานของเรา this is what we call a prayer request แล้วก็เราอธิษฐานต่อพระเจ้าได้ and we can pray to God แล้วสุดท้าย lastly ข้อที่5ที่ UNICEF แนะนำ the fifth advice ให้เราทำกิจกรรมที่ให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น engage in well-being practices อย่างเช่นนั่งสมาธิหรือว่าออกกำลังกาย such as meditating or exercising อันนี้พูดถึง UNICEF นะครับสำหรับคริสเตียนเราก็อธิษฐานกับออกกำลังกาย this is UNICEF but for us we should pray แล้วอีกเรื่องหนึ่งเขาเขียนบอกว่าให้เราเขียน3อย่างที่เราขอบคุณ and they said to write three things down each day about what we're thankful for แล้วก็สามารถขอบคุณพระเจ้าได้ทุกๆวัน and so we can thank God every day ขอบคุณสำหรับกับครอบครัวลูกๆหรือว่าคู่สมรสของเราได้ thank you for our children our family or even our spouses เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เนี่ยจะช่วยเราที่เติบโตผ่านทางช่วงเวลานี้ที่สามารถที่จะทำให้เราmature ได้มากขึ้น therefore all these things will help us grow during these times เมื่อที่เราอดทนWhen we're patient, ความอดทนนี่ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ and persevere, we will mature. นี่แหละจะทำให้เรามีความยินดีกับการท้าทาย This will make us joyful. ถ้าเราไม่มีจุดประสงค์เลย if we don't have any purpose, เราก็จะกังวลกังวาย we will worry. เราก็จะหดหู่ we'll be depressed. แต่ถ้าเรามีจุดประสงค์But if we have a purpose, ถ้าเราสามารถใช้เวลานี้ที่เราจะเติบโตได้เรียนรู้เติบโตได้ if we can use this time to learn and grow, เราจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น we will mature. อย่างที่นี่ยากอบบอกให้เป็นผู้ใหญ่เต็มที่ just as James said, we will mature fully. ปิดท้ายเราจบด้วยยากอบบทที่1ข้อ12นะครับ I will finish with a verse in James 1 verse 12. สำหรับคนที่ทนต่อการทดลองและการล่อลวงต่างๆได้ก็ถือว่ามีเกียรติจริงๆเพราะเมื่อเขาผ่านการทดลองนี้ไปได้เขาจะได้รับรางวัลแห่งชีวิตแท้เป็นรางวัลที่พระเจ้าได้สัญญาว่าจะให้กับคนที่รักพระองค์ It reads Blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test that person received the crown of life that the Lord has promised to those who love himรางวัลที่พระเจ้าจะให้เราเมื่อที่เราอดทนแล้วก็มีชนะคืออะไร What will the reward be when we persevere
ม่ใช่เพียงแต่ที่เราจะเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้ว Not only will we mature and be complete แต่เราจะได้รับรางวัลแห่งชีวิตนิรันดร์ We will receive the eternal reward which is eternal life แต่เราต้องอยากบอกว่ากับผู้กับใครคือกับคนที่รักพระเจ้า And who will receive this people who love God เพราะฉะนั้นเมื่อที่เรารักพระองค์เรา Therefore when we love God ขอให้เราใช้เวลานี้ช่วยเราที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ Let's use this time and mature completely แล้วก็เราสามารถมองสิ่งที่ท้าทายนี้ด้วยจิตใจที่ยินดี And we can look at these times with joyful heart เพราะว่าเป็นโอกาสที่เราเติบโตแล้วเราสามารถที่ยินดีได้กับสิ่งนี้ And it's an opportunity to grow and be joyfulแล้วสุดท้ายรางวัลของเราคือชีวิตนิรันดร์ที่อยู่กับพระเจ้านั่นเอง And the final reward is eternal life with God เรารักพระเจ้าคืน We love him back เพราะว่าพระเจ้ารักเราก่อน Because God loved us first เพราะฉะนั้นช่วงที่เราจะหักขนมปังดื่มน้ำองุ่นที่จะระลึกถึงพระเยซูคริสต์ Therefore when we take the bread and the wine to remember Jesus ขอให้เราเข้าใจว่าทุกอย่างที่เราทำรางวัลสุดท้ายคืออยู่กับพระเจ้าแล้วนั่นมาจากไม่เข็นพระเยซูคริสต์นั่นเอง Let's understand that our eternal life only comes from Jesus on the cross ก็บทเรียนแค่นี้นะครับ And the lesson is ขอให้เรามีเวลาที่ระลึกถึงพระเยซูคริสต์ในมหาสนิทด้วยกันในต่างกลุ่ม Let's remember Jesus in communion within our own groups ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Thank you